ท่านคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปวรัตน์ศรีสัมพันธ์ผู้สร้างสรรค์ผลงานการแสดงชุดพรแห่งศรัทธาอาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์ดร.ฤตะพัชรพรทองถนอมจากแรงบันดาลใจข้างต้นผู้สร้างสรรค์ผลงานต้องการนำเสนอเรื่องราวความเชื่อและความศรัทธาของผู้คนในมุมมองที่แตกต่างกันที่มีต่อพระนางสร้อยดอกหมากจึงเกิดเป็นแนวคิดในการสร้างสรรค์การแสดงโดยนำเสนอถึงการขอพรทั้ง3ประการได้แก่ขอพรให้สมหวังเรื่องการงาน2ขอพรให้สมหวังเรื่องความรัก3ขอพรให้สมหวังเรื่องขอบุตรเริ่มต้นจากการขอพรจากเจ้าแม่สร้อยดอกหมากต่อเนื่องด้วยประสบความสำเร็จของพรทั้ง3ประการจบลงด้วยการนำของมาถวายแด่พระนางสร้อยดอกหมากผ่านการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ด้านนัยศิลป์สร้างสรรค์ผู้สร้างสรรค์ได้ทำทฤษฎีสติและทฤษฎีสัญญามาออกแบบผลงานในรูปแบบนัยศิลป์สร้างสรรค์ชุดพรแห่งศรัทธาขอเชิญรับชมได้เลยค่ะThank you.
Thank you.